สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำการสร้างเว็บแอปแบบครูดนะครับ C ย่อมาจาก create นะครับก็คือการสร้างนะครับหรือว่าการเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับ R ก็คือ read นะครับก็คือมีการอ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่จะทำการแก้ไขนะครับ U ก็คือการอัปเดตนะครับแก้ไขข้อมูลอัปเดตข้อมูลนะครับ D ก็คือ delete นะครับสามารถที่จะลบข้อมูลได้นะครับซึ่งฐานข้อมูลของเราก็จะใช้เป็น Google Sheet นะครับมีวิธีการสร้างเว็บแอปลักษณะนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เข้าไปที่ Google Drive นะครับจากนั้นไปสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์นะครับมาที่ใหม่แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ครับจากนั้นนะครับสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อโฟลเดอร์นะครับเป็นเว็บแอปแล้วก็ CRUD ก็แล้วกันนะครับจากนั้นกดปุ่มสร้างครับเมื่อเราได้โฟลเดอร์ขึ้นมานะครับก็ดับเบิลคลิกเข้ามาในโฟลเดอร์นะครับจากนั้นให้สร้างฐานข้อมูล Google Sheet ขึ้นมานะครับคลิกเมาส์ขวาที่ว่างนะครับแล้วเลือกเป็น Google Sheet ครับจากนั้นนะครับตั้งชื่อ Spreadsheet นะครับในที่นี้ผมจะใช้ชื่อว่า CRUD นะครับแล้วก็นะครับใน Google Sheet นี้นะครับเราจะนะครับกำหนดค่าอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ครับข้อมูลในชีทให้แบบนี้นะครับแล้วก็ก๊อปวางเลยนะครับเพื่อจะได้ทำการทดสอบข้อมูลง่ายๆนะครับด้วยการก๊อปปี้ทั้งหมดเลยครับแบบนี้นะครับ Ctrl C จากนั้นนะครับมาวางเลยนะครับตรงช่อง A1 Ctrl V ลงไปนะครับแล้วก็นะครับด้านล่างนี้คือชื่อชีทนะครับชีทแรกนี้ให้ตั้งชื่อชีทว่าข้อมูลนะครับเป็นภาษาไทยนะครับข้อมูลนะครับในการสร้างเว็บแอปตัวนี้นะครับให้ทำตามครูอภิวัฒน์ทุกอย่างก่อนนะครับเพื่อให้นะครับรันให้มันทำงานตามที่เป็นตัวอย่างนี้นะครับอย่าเพิ่งไปแก้ไขอะไรทั้งสิ้นนะครับจากนั้นนะครับให้สร้างชีทที่2ขึ้นมานะครับกดบวกครับชีทที่2นะครับเราก็กลับมาที่ชีทตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็มาที่ตรงระดับชั้นนะครับแล้วก็ทำการcopy นะครับก็คือลากข้อมูลนะครับตั้งแต่แถวที่1ถึงแถวที่30 Ctrl C นะครับจากนั้นกลับมาที่ชีทที่เราสร้างขึ้นนะครับเปลี่ยนชื่อชีท2ครับเป็นระดับชั้นนะครับซึ่งนะครับชื่อนะครับเหล่านี้นะครับต้องพิมพ์ให้ถูกด้วยนะครับระดับชั้นนะครับชื่อชีทนะครับชื่อชีทข้อมูลชื่อชีทระดับชั้นนะครับจะเป็นชื่อที่ถูกเขียนไว้แล้วในครับคำสั่งนะครับเพราะฉะนั้นชื่อต้องตรงกันครับมาตรงช่อง A1 Ctrl V ลงไปนะครับข้อมูลตัวอย่างนะครับข้อมูลสมมุติของเรานะครับเมื่อเราได้ข้อมูลตามนี้แล้วนะครับเราก็นะครับผมจะแชร์นะครับลิงก์ตัวนี้นะครับใต้คลิปสอนให้นะครับเมื่อท่านคลิกลิงก์โค้ดขึ้นมานะครับท่านก็จะเจอโค้ดตัวแรกก็คือ code.gs นะครับจากนั้นนะครับให้คลิกมาที่รอนะครับกดปุ่ม Ctrl A นะครับ Ctrl C แล้วก็กด Back ครับจากนั้นมาที่ชีทครับมาที่เมนูเครื่องมือนะครับแล้วเลือกโปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับพอเปิดโปรแกรมแก้ไขสคริปต์ขึ้นมานะครับให้มาที่โครงการไม่มีชื่อคลิกลงไปนะครับแล้วตั้งชื่อ CRUD นะครับจากนั้นกดปุ่มเปลี่ยนชื่อครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นรหัส GS นะครับฟังก์ชัน My Function ให้ลบทิ้งไปเลยนะครับ Ctrl V ลงไปครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการสร้างไฟล์ขึ้นมานะครับไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วเลือก Index นะครับตรงนี้ HTML นะครับคลิกไปที่ HTML นะครับแล้วตั้งชื่อว่า Indexนะครับตัวแรกให้เป็นตัวใหญ่นะครับ i ใหญ่ครับแล้วก็ n d e x นะครับ index แบบนี้กดปุ่ม enter ได้เลยครับจากนั้นนะครับให้ลบคำสั่งทั้งหมดครับอยู่ใน index ตัวนี้นะครับให้ว่างเปล่าแล้วก็กลับมาที่เว็บแอปของเรานะครับเลื่อนลงไปนะครับหาไฟล์ที่ชื่อว่า index ครับมันอาจจะไม่ได้เรียงนะครับตัวที่2 css ตัวที่3 data table นะครับตัวที่4 form นะครับเจอแล้ว index นะครับท่านก็มาที่ index แล้วก็คลิกไปที่ raw นะครับ Ctrl A Ctrl C ครับแล้วก็กด back จ
จากนั้นกลับมาที่สคริปต์นะครับ Ctrl V นะครับวางไปที่ไฟล์ Index จากนั้นกดบวกครับ HTML ครับตั้งชื่อนะครับ CSS ตัวใหญ่ทั้ง3ตัวนะครับตัวพิมพ์ใหญ่ทั้ง3ตัวกดปุ่ม Enter ครับแล้วก็ลบโค้ด HTML ออกนะครับกลับมาที่ครับโค้ดที่แชร์ให้นะครับเลื่อนขึ้นไปด้านบนเหมือนเดิมนะครับมาไฟล์ที่2นะครับเลื่อนลงมานะครับเนี่ย CSS นะครับโค้ดมันสั้นๆไม่ต้องรอก็ได้ก็ copy style นะครับ slash style ตรงนี้นะครับ Ctrl C กลับมาที่สคริปต์ Ctrl V นะครับเรียบร้อยสำหรับ CSS นะครับอันที่3นะครับกดบวกนะครับแล้วก็เลือก HTML เหมือนเดิมครับจากนั้นนะครับพิมพ์ data table นะครับ D ใหญ่นะครับตัวเล็ก A เล็กครับ data แบบนี้ table ก็ตัว T ใหญ่ครับแล้วก็ตัว A ครับ BLE ครับ data table กดปุ่ม enter ครับแล้วก็ลบโค้ดนี้ออกนะครับกด delete เลยครับกลับมาที่นะครับคลิปที่แชร์ให้นะครับแล้วก็มาที่ data table นะครับ Ctrl C กลับมาที่สคริปต์ครับ Ctrl V ลงไปเรียบร้อยนะครับจากนั้นกดบวกเพิ่มมาอีกครับเลือก HTML ครับตั้งชื่อว่า form นะครับ F ใหญ่นะครับ O R M ครับ form กดปุ่ม enter ครับแล้วก็ลบโค้ดเดิมทิ้งครับกด delete ไปกลับมาที่ครับโค้ดที่แชร์ให้นะครับมาที่ form แล้วคลิกไปที่ raw ครับCtrl A Ctrl C นะครับแล้วก็กด back ครับกลับมาที่สคริปต์ของเรานะครับ Ctrl V ลงไปที่ form จากนั้นไฟล์สุดท้ายครับกดบวกครับเลือก HTML ครับจากนั้นพิมพ์ Java script นะครับ J ใหญ่นะครับ Java ครับสคริปต์ตัว S ใหญ่นะครับ CRI ครับ PT Java script กดปุ่ม Enter ครับเสร็จแล้วลบนะครับโค้ดเดิมออกให้หมดนะครับกลับมาที่นะครับโค้ดที่แชร์ให้นะครับเลื่อนลงมาครับต่อจาก index นะครับก็คือ JavaScript ครับเมื่อเห็น JavaScript ตรงนี้ก็คลิกไปที่ raw Ctrl A Ctrl C ครับแล้วก็กด back กลับมาที่สคริปต์ของเราครับ Ctrl V เรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเราได้สร้างไฟล์ทั้งหมด1 2 3 4 5นะครับ6นะครับ code.js รหัส index นะครับ css data table form แล้วก็ java script เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับให้กลับมาที่ไฟล์แรกเลยคือ code.js หรือรหัส js นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปบนสุดครับไปดูบรรทัดที่9นะครับ spreadsheet id กลับมาที่โค้ดของspreadsheet ของเรานะครับ Google Sheet ของเรานะครับตอนนี้เราจะมีอยู่2ชีทคือข้อมูลตัวอย่างกับระดับชั้นนะครับเป็นข้อมูลทดสอบให้คลิกลงไปตรงนี้นะครับตรง URL ของ spreadsheet ครับคลิกลงไปแล้วก็นะครับไป copy ID ครับซึ่งจะเริ่มจากหลัง d/ นะครับตรงนี้ d/ ครับก็เริ่ม copy ตั้งแต่เลข1นะครับไปจนถึงก่อน /id edit นะครับพอคลุมแบบนี้เสร็จคลิกขวานะครับคัดลอกครับคัดลอกเสร็จกลับมาที่สคริปต์ครับลบ xxx ก็คือลบ 3x นี้ออกครับ Ctrl V ลงไปนะครับระวังอย่าไปลบเครื่องหมายซิงเกิลโปรดปิดหัวปิดท้ายตัวนี้นะครับส่วนบรรทัดที่10นะครับจะเป็นการอ้าง data นะครับหรือ rent มาจากชีทที่ชื่อว่าข้อมูลนะครับนี่คือชื่อชีทนะครับข้อมูลครับจะมาดึงข้อมูลตรงนี้นะครับคือข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราแก้นะครับโค้ดทั้งหมดนี้นะครับให้ท่านแก้จุดเดียวแค่นี้พอนะครับก็คือบรรทัดที่9เอาแค่ ID ของชีทมาใส่ก็เรียบร้อยครับส่วนไฟล์อื่นๆนะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับถ้าท่านอยากประยุกต์ใช้งานท่านค่อยศึกษาเพิ่มเติมนะครับให้ทำแค่นี้นะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกก่อนนะครับเมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยสเต็ปต่อไปนะครับห้ามข้ามเลยเด็ดขาดนะครับมาที่เมนูบริการนะครับมาที่เครื่องหมายบวกนะครับสเต็ปนี้ห้ามข้ามนะครับ
คลิกไปที่เครื่องหมายบวกจากนั้นนะครับให้เลื่อนหน้าต่างลงมาครับไปที่ครับ Google Sheet API ครับคือบรรทัดนี้นะครับแล้วคลิก1ครั้งนะครับตรง Google Sheet API มันจะขึ้นคำว่าเอกสารประกอบแบบนี้จากนั้นมาคลิกที่เพิ่มครับกำลังเพิ่มบริการเรียบร้อยนะครับตอนนี้ถือว่าเราตั้งค่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะทดสอบใช้งานแล้วนะครับมาที่เมนูด้านบนขวามือตรงนี้นะครับการทำให้ใช้งานได้เราจะทำให้เป็นเว็บแอปครับสเต็ปที่1คลิกนะครับสเต็ปที่2มาที่การทำให้ใช้งานได้รายการใหม่ตรงนี้ครับคลิกเลยจากนั้นมาตรงลูกเฟืองนี้ครับเลือกประเภทครับคลิกมาเลือกเป็นเว็บแอปครับคลิกคำอธิบายใหม่ครับตั้งชื่อว่า V1 หรือเวอร์ชัน1มาที่ด้านล่างชั้นเท่านั้นนะครับให้คลิกสามเหลี่ยมตรงนี้ลงมาแล้วเปลี่ยนเป็นทุกคนครับจากนั้นคลิกการทำให้ใช้งานได้ตรงนี้ครับรอสักครู่จะมีการตรวจสอบสิทธิ์นะครับเพราะว่าจะมีการเชื่อมข้อมูลระหว่างสคริปต์กับ Google Sheet นะครับจะต้องได้รับการอนุญาตคลิกให้สิทธิ์เข้าถึงตรงนี้ครับคลิกเลยมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาคลิกไปที่นะครับอีเมลครับ1ครั้งครับเมื่อมาถึงหน้านี้อย่าเพิ่งตกใจครับไปที่ขั้นสูงเลยครับคลิกแล้วไปที่ด้านล่างครับไปที่ CRUD ไม่ปลอดภัยคลิกเลยครับจากนั้นให้กดปุ่มอนุญาตครับรอสักครู่นะครับเราก็จะได้ลิงก์นะครับลิงก์นี้นะครับถ้าเราเอาเมาส์ชี้สังเกตจะมีแถบดำข้างล่างนะครับขวามือสุดของแถบดำข้างล่างนะครับจะลงท้ายด้วย /exec นะครับลิงก์นี้คือลิงก์ที่ใช้งานจริงนะครับก็คือเอาลิงก์นี้นะครับไปแชร์ครับในเว็บของเราครับหรือว่าในเฟซในไลน์เพื่อให้คนอื่นสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้นะครับเขาเรียกว่าลิงก์ของเว็บแอปหรือ URL ของเว็บแอปจะต้องลงท้ายด้วย /exec แบบนี้นะครับเวลาจะไปใช้งานก็นะครับคัดลอกลิงก์นี้ครับไปใช้ได้เลยนะครับซึ่งมันจะมีปุ่มคัดลอกอยู่ตรงนี้นะครับในที่นี้นะครับเราจะมีการทดสอบสคริปต์ของเราก่อนที่เราจะเอาไปใช้จริงนะครับเพราะฉะนั้นให้กดปุ่มเสร็จสิ้นไปก่อนครับคลิกเสร็จสิ้นครับพอคลิกเสร็จสิ้นนะครับวิธีการทดสอบสคริปต์นะครับให้มาคลิกที่ปุ่มการทำให้ใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งครับคลิกเลยทีนี้ให้มาเลือกตัวล่างสุดครับการนำการทดสอบไปใช้งานครับคลิกครับพอคลิกการนำทดสอบไปใช้งานนะครับมันจะขึ้นลิงก์ขึ้นมานะครับยาวๆคล้ายๆกันนะครับแต่สังเกตแถบดำข้างล่างครับจะลงท้ายด้วย /dev นะครับไม่ใช่ /exec นะครับเพราะฉะนั้นห้ามนำลิงก์นี้นะครับไปใช้งานจริงนะครับมิฉะนั้นก็จะเกิดปัญหานะครับมีการขอร้องให้นะครับลงชื่อเข้าใช้อีเมลนะครับซึ่งหลายคนก็พลาดเรื่องนี้นะครับเอาลิงก์นี้ไปให้คนอื่นใช้งานก็ไม่ใช่แล้วนะครับต้องเอาลิงก์ก่อนหน้านี้นะครับslash exec ไปใช้นะครับโอเคนะครับให้เราคลิกที่ลิงก์นี้1ครั้งครับเพื่อจะทดสอบสคริปต์ของเรานะครับถ้าทำตามนะครับที่ผมพาทำทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นครับไม่ว่าจะเป็นการเอาข้อมูลมาลงแบบนี้ครับตั้งชื่อชีทแบบนี้นะครับข้อมูลตั้งชื่อชีทระดับชั้นแบบนี้ครับแล้วก็นะครับทำเป็นเว็บแอปออกมาจะต้องได้หน้าตาแบบนี้โดยไม่มีเงื่อนไขนะครับถ้าใครทำแล้วไม่ได้แบบนี้ให้กลับไปทบทวนใหม่นะครับทีนี้นะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลนะครับฝั่งขวามือนะครับจะเป็นตารางนะครับ data table ที่ใช้ในการแสดงผลนะครับที่มีการดึงข้อมูลจาก Google Sheet นะครับมาแสดงผลในรูปแบบของ data table นะครับแล้วก็จะมีปุ่ม delete นะครับก็คือลบข้อมูลนั้นทิ้งนะครับหรือว่า edit แก้ไขข้อมูลนั้นนะครับอย่างเช่นนะครับผมต้องการจะแก้ไขสมชายเรียนดีนะครับ ID นะครับเลข1111แบบนี้นะครับผมก็คลิกมาที่ Edit นะครับเมื่อมีการคลิกที่ Edit นะครับถ้าโค้ดของเราถูกต้องสมบูรณ์ทุกอย่างจะต้องเกิดแถบสีเหลืองแบบนี้ขึ้นมานะครับจะมีการไปเช็คค่า ID นะครับว่า ID นี้นะครับเป็นของสมชายจริงไหมนะครับถ้าถูกต้องมันก็จะดึงข้อมูลนะครับเข้ามาในแต่ละช่องแบบนี้นะครับสมชายชายนะครับวันเกิดอีเมลเบอร์โทรระดับชั้นอย่างนี้นะครับสมมติว่าผมต้องการจะแก้ไขนะครับสมชายไม่ได้อยู่2/1นะครับสมชายอยู่ห้อง2/2ผมก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น2/2นะครับจากนั้นนะครับเดิมข้อมูลตรงนี้นะครับ2/1นะครับพอเรากดบันทึกข้อมูลนะครับ
ข้อมูลก็จะถูกอัปเดตทันทีตรงนี้ครับ 2/2 เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของสมชายนะครับข้อมูลคนอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับเช่นนะครับสมศักดิ์ครับคลิกไปที่สมศักดิ์สมศักดิ์ก็จะถูกดึง ID มานะครับก็คือเลข4ทั้งหมดเห็นไหมครับสมศักดิ์รักเรียนนะครับแต่ข้อมูลผิดตรงนี้ก็คือเป็นเพศหญิงนะครับสมศักดิ์ต้องเป็นเพศชายแล้วก็คลิกแก้ตรงนี้นะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดครับสมชายไม่ได้เกิดวันนี้นะครับแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็แก้ไขว่าเกิดวันไหนนะครับหรือเราจะคลิกไปที่นะครับเลขตรงนี้ก็ได้นะครับเช่นเขาไม่ได้เกิด2015นะครับเขาเกิด2016นะครับเราก็พิมพ์2516ลงไปแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเป็นการอัปเดตวันเกิดและเพศนะครับก็กดบันทึกข้อมูลจากนั้นข้อมูลนะครับก็จะถูกอัปเดตครับสมศักดิ์ก็จะกลายเป็นผู้ชายแล้วนะครับและพ.ศ.ก็จะเปลี่ยนเป็น2516เรียบร้อยตรงนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของการแก้ไขนะครับทีนี้การเพิ่มข้อมูลบ้างนะครับก็ลองเพิ่มข้อมูลลงไปนะครับเช่นผมจะลองเอาชื่ออภิวัตรก็ได้นะครับเดี๋ยวลองทดสอบเป็นชื่ออภิวัตรนะครับเพศครับระบุวันเกิดครับเกิดวันที่30ครับเดือนพฤษภาคมนะครับพ.ศ.นะครับสมมติว่า2530ครับอันนี้ข้อมูลหลอกนะครับจากนั้นอีเมลครับเราก็ใส่ข้อมูลสมมุติลงไปครับเบอร์โทรก็ใส่เบอร์โทรสมมุติลงไปนะครับระดับชั้นนะครับสมมุติว่าอภิวัตรระดับชั้นม.6/1นะครับตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอภิวัตรนะครับพอเรากดบันทึกข้อมูลนะครับข้อมูลของอภิวัตรก็จะถูกเพิ่มเข้ามานะครับในรายชื่อนะครับในชีทนะครับข้อมูลก็จะถูกเพิ่มลงไปแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ให้สังเกตอย่างหนึ่งก็คือ IDครับ ID นี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่จะมีการดึงข้อมูลอภิวัตรเข้ามาแก้ไขนะครับก็คลิกที่ Edit นะครับมันก็จะมาดึง ID ตัวนี้นะครับขึ้นมาใช้งานนะครับพวกนี้เป็นข้อมูลสมมุติทั้งหมดเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับทดสอบนะครับเพิ่มข้อมูลก็สำเร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับถ้าเราต้องการอยากจะลบข้อมูลนะครับเราจะลบได้หรือไม่ครับเดี๋ยวจะลองทดสอบในการลบข้อมูลนะครับสมมติว่าผมต้องการจะลบอภิวัตรทิ้งนะครับก็มาที่ปุ่ม delete ตรงนี้นะครับคลิกไปที่ delete นะครับก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาถามก่อนว่าคุณต้องการจะลบข้อมูลใช่หรือไม่ถ้าผมกดปุ่มตกลงคลิกลงไปนะครับข้อมูลอภิวัตรก็จะถูกลบทิ้งออกไปจากระบบครับตรงนี้เราก็เคลียร์หรือว่ารีเซ็ตฟอร์มจากนั้นกลับมาดูที่ชีทเห็นไหมครับข้อมูลอภิวัตรก็จะถูกลบทิ้งนะครับก็ถือว่านะครับโค้ดของเราสามารถที่จะลบข้อมูลได้นะครับเพิ่มข้อมูลได้แก้ไขข้อมูลได้นะครับถูกต้องทั้งหมดแล้วนะครับนี่คือระบบ CRUD นะครับ CRUD นะครับ Create Read Update Delete นะครับซึ่งนะครับตามโค้ดที่แชร์ให้นี้นะครับแล้วก็ตามคลิปครับที่ได้ครับสาธิตให้ดูก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับส่วนใครจะไปแก้ไขข้อมูลนะครับให้มีความสามารถมากขึ้นกว่านี้จะต้องเรียนรู้นะครับเรื่องสคริปต์เรื่องคำสั่งนะครับแล้วก็ลองไปประยุกต์ใช้งานแล้วก็ไปดูความเชื่อมโยงครับของแต่ละฝ่ายเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความรู้เรื่องนะครับการใช้เว็บแอปนะครับในการสร้างงานแล้วก็แก้ไขนะครับยังไงก็ไปลองใช้งานกันดูพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ